โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Heart of Iron 4 Mod Equipped Chaos War กับผมในพาร์ทที่ 8.5 นะครับสงสัยไหมทำไมเป็นพาร์ท 8.5 เพราะว่าก็คือสืบเนื่องจากพาร์ท 8เนี่ยนะครับที่เราได้ทำการโหวตลงมติไว้วางใจเจ้าหญิงเนี่ยซึ่งก็ผมก็ได้กดเองแล้วก็อะไรเองตามความคิดของตนเองเนาะซึ่งก็แต่หลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะจริงๆผมก็ไม่ชอบด้วยแหละที่ผมบอกอย่างนั้นไปไม่ชอบอะไรหรอไม่ชอบสีธงกับสีแฟนตี้ไง ใช่ใช่โอเคแล้วก็มาคิดดูทีหลังว่าทำไมเราไม่ลงประชามติอะไรงี้ก็คือจะให้ผู้ติดตามทุกคนเนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์ในการร่วมกันโหวตไอ้นี่แหละนะซึ่งก็สามารถโหวตตามความชอบของทุกคนได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะโพสการโหวตไว้ที่แถบชุมชนของ YouTube นะครับเดี๋ยวตอนโพสคลิปเนี่ยผมก็น่าจะสร้างไว้แล้วแหละทุกคนสามารถไปโหวตได้เลยโอเคนั่นประเด็นหลักนะครับแต่ตอนเนี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับอุตส่าห์ทำคลิปมาขนาดนี้แล้วนะฮะเราก็ต้องมาลองกดดูทุกโหวตกันเลยนะครับว่าโหวตอันไหนผลเป็นแบบไหนนะมันจะมีผลยังไงนะครับผมซึ่งก็แน่นอนแหละนะครับมันจะเอ้าเหี้ยเอ้าเอาใหม่มือลั่นโอเคซึ่งก็แน่นอนแหละนะครับมันจะส่งผลต่อ National Focus ของเรานะฮะที่จะสามารถทำคะแนนต่างๆได้นะครับผมซึ่งก็ถ้าเรากดอันแรกเนี่ยมันก็จะทำอันนี้นะครับถ้าเรากดอันสุดท้ายมันก็จะทำอันนี้ถ้าเรากดที่2มันก็จะทำอันนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกนะว่าทิศทางของประเทศนะมันจะไปทางไหนนะโอเคส่วนที่เหลือมันจะมีผลอะไรอย่างอื่นในอนาคตไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยเล่นจบเลยมอดนี้เนี่ยผมก็เล่นไปตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละล่าสุดก็เท่านั้นเลยโอเคเรามาดูที่อันแรกเลยนะครับกษัตริย์เนี่ยได้รับผลโหวตข้างมากแบบถล่มทลายนะฮะโอเคลองกดไปดูซิมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็มาโฟกัสนี้โอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็คือจะบอกว่าโปรพินเซตเนี่ยได้ชนะเฉยๆวิจัยอะไรผมไม่ทำจะดูเฉยๆว่าในเรื่องเป็นยังไงนะโอเคผมว่าสายเจ้าหญิงเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็คือปกติเลยอ่ะก็คือปกติเจ้าหญิงองค์หญิงเซเลเซียก็มีอำนาจเยอะอยู่แล้วอ่ะพอผลโหวตว่าอยากให้เจ้าหญิงอยู่ต่อมันก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะมันก็คือเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะฮะสำหรับทางเลือกนี้นะครับโอเคเรามาดูทางเลือกถัดไปกันเลยดีกว่านะฮะโอเคทางเลือกที่2นะครับผลโหวตที่2เนี่ยก็คือจะให้ฝ่ายองค์หญิงชนะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้วยแบบว่ามันคะแนนมันก็เท่าๆกันน่ะแต่ว่ามันเอียงไปทางเจ้าหญิงมากกว่างงไหมอารมณ์เหมือนประมาณว่าผลโหวตของจากเต็มร้อยเนี่ยเจ้าหญิงได้60ก็คือมันก็ครึ่งนั่นแหละแต่ทางเจ้าหญิงจะได้มากกว่านะโอเคเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคถ้าเรามาสายนี้เนี่ยเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับมันจะมีทางเลือกให้2ทางไอ้4อันข้างบนนี้ไม่น่าเกี่ยวอะไรนะมันเป็นทางเศรษฐกิจเฉยๆซึ่ง2ตัวเลือกอันนี้เนี่ยนะครับผมมันจะอารมณ์ประมาณว่าให้เราเลือกนะครับว่าจะเปลี่ยนระบอบเป็นกษัตริย์ทรงอำนาจสูงสุดเหมือนเดิมหรือว่าปรับเปลี่ยนเอากษัตริย์ออกไปนะครับผมซึ่งเราก็มาลองดูกันเลยว่าจะแตกต่างกันยังไงนะเซฟซะเรามาดูที่อันนี้กันเลยนะครับผมโอเคเรามาดูที่ทางเลขนี้กันเลยนะครับก็คือองค์หญิงเนี่ยยังคงสืบทอดอำนาจได้ต่อไปนะเรามาดูกันโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคน่าจะไม่มีอะไรหรอมั้ยต่อนานแล้วนะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโอเคก็คือประมาณว่าเหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรนะฮะก็เจ้าหญิงก็ยังอยู่ต่อไปก็ไม่มีอะไรพิเศษไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะฮะเราก็ย้อนเวลากลับมาดูทางเลือกอีกทางนึงกันอย่างโกงอ่ะย้อนเวลาได้โอเคหรือพูดง่ายๆก็คือพวกรัฐสภาเนี่ย มีอำนาจสูงสุดนะฮะแต่ว่าพระราชินีของเราก็เป็นได้แค่หุ่นเชิดนะครับทางเลือกตรงนี้นะโอเคมีอะไรเกิดขึ้นไหมฮัลโหลโอเคก็เปลี่ยนแค่ชื่อประเทศเหรอ Equestrian Commonwealth ให้ดีบัฟมาด้วยดีบัฟเรื่องโรงงานนะครับไม่ตายสิธงเปลี่ยนด้วยธงเนี่ยมันจะไม่ใช่มันจะไม่มีตานี้แล้วนะฮะตาพี่สาวกับน้องสาวโอเคก็เอานี้แหละเนาะไม่มีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นนะฮะโอเคงั้นก็ไปทางเลือกต่อไปกันเลยโอเคทางเลือกที่3คะแนนสูสีแต่ฝั่งกลางก็ยังชนะเหมือนเดิมนะครับซึ่งเซเลเทียก็จะเสียค่าบัฟไปเยอะเลยนะเนี่ยนะโอเคทางฝั่งทางนี้เราก็จะได้เลือก
นายกเหมือนเดิมนะฮะโอเคโอเคก็ให้สตาร์ไลท์เกมเมอร์มาซะโอเคเยี่ยมมากโอเควัตเดี๋ยวเมื่อกี้ผมบอกว่าสตาร์ไลท์เกมเมอร์ใช่ไหมว่าซันเซ็ตเกมเมอร์โอเคสำหรับตอนนี้นะฮะการเปลี่ยนแปลงก็มาเลยนะครับมาอย่างรวดเร็วซึ่งซันเซ็ตเกมเมอร์ก็จะขึ้นมานะฮะตามที่เราเลือกนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรเลยแต่ผมชอบซันเซ็ตนะฮะโอเคตาแผ่นดินของอีควอเทียก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นอันนี้แล้วแล้วก็ธงก็เปลี่ยนจากสองพี่น้องนะครับเป็นพระอาทิตย์กับดวงจันทร์อยู่ด้วยกันนะฮะใช่ไหมไม่ใช่ดอกไม้ใช่ไหมถ้ามองดีๆเนี่ยจะเป็นพระอาทิตย์กับดวงจันทร์นะดูสิโอเคเรามาดูอันอื่นเลยว่าพอกดไปแล้วมันจะเป็นอะไรไหมถึงตรงนี้นะครับโอเคเรามาดูกันมีทางเลือกให้2ทางให้ตรงนี้โอเคเมื่อมาถึงตรงนี้นะฮะจะมีทางเลือกอยู่2ทางก็คือตรงเนี้ยเขาจะแบบว่ากษัตริย์ยังคงมีอำนาจนะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกันกับรัฐสภานะครับประมาณนั้นอารมณ์เหมือนกับประเทศไทยเลยมั้งนั่นแหละส่วนที่2นะครับก็คือกษัตริย์เนี่ยจะถูกลดอำนาจลงไปมากๆเลยนะฮะอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นแค่ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนแค่นั้นเองโอเคอันนี้ก็ใกล้เคียงกับไทยเราอยู่นะซึ่งทั้ง2อันเนี้ยก็จะให้ค่าแตกต่างกันไปนะก็แล้วแต่ความชอบเลยเอาอันนี้ดีกว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะก็ไม่ต้องทำแยก2อันเลยก็แล้วกันนะโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นแล้วนะมันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสายนี้โอเคซึ่งสายอื่นเนี่ยสายที่เหลือนะครับก็คือสายนี้นะก็อยู่ในพาร์ท8ของเรานะครับที่ผมได้ลงคลิปไปก็ตามนั้นนะครับโอเคทุกคนชอบแบบไหนก็สามารถโหวตกันได้นะเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ที่ชุมชนนะครับตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยมันก็น่าจะมีให้เปิดโหวตแล้วแหละนะโอเคทุกคนสามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะฮะก็ชะตากรรมของ Equestria เนี่ยขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับผมให้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะครับก็ขอโทษจริงๆนะครับที่แบบโลเลไม่มั่นใจในการเลือกของตัวเองอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากให้ทุกคนมาแบบช่วยกันตัดสินหน่อยเท่านั้นเองแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับแม้ว่าเราจะเปลี่ยนระบอบการปกครองเนี่ยแต่อย่าลืมว่าเราก็เป็นอุดมการณ์แห่งความสามัคคีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าอำนาจนิยมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปเลือกโหวตกันด้วยนะครับทุกคนนะทุกคนมีสิทธิ์โหวตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมไปโหวตกันเยอะๆนะโอเค